สวัสดีครับครับครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางโลกโซเชียลทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแต่งเพลงให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าเบิ้ลปทุมราชนะครับได้ห่างเหินจากการแต่งเพลงไปนานพอสมควรนะครับแต่ผมก็ยังแต่งเพลงเก็บไว้โดยที่ไม่ได้มาอัดให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับวันนี้ครับอยากจะเล่าเรื่องราวของคุณยายนะครับซึ่งเป็นคุณยายของผมเองนะครับภาษาอีสานเอิ้นว่าแม่ใหญ่นะครับซึ่งเป็นแม่ของแม่ของผมนะครับตอนนี้เบิ้ลปทุมราชก็เหลือคุณยายนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเพียงคนเดียวเนื่องจากว่าปู่ย่าตาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ยังคิดถึงท่านเหมือนเดิมนะครับและวันนี้เบิ้ลปทุมราชก็อยากจะมาร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวคุณยายที่เคยดูแลเบิ้ลปทุมราชตั้งแต่เด็กหอเขาหอนามให้นะครับจนเติมใหญ่มื้อนี้นี่ฝันที่สําเร็จนะครับก็อยากจะแต่งบทเพลงนี้ฝากไปถึงคุณยายของผมนะครับอาจจะเป็นสำเนียงอีสานเด้อฟังเอาแม่ใหญ่เฒ่าเฒ่าลุ่มหนึ่งเขาตั้งแต่ตีสี่ด้วยความหวังดีอยากสิมีเขาให้ล้านสายเราจกเขาปั้นพอเขาให้ล้านพร้อมกับปิ้งไก่สองมือกับบายขอพรแม่ใหญ่ก่อนไปโรงเรียนแม่ใหญ่เฒ่าเฒ่าเพิ่นยังเฝ้าคอยเจ้าคืนมือปั้นข้าวโหยเกลือจำได้บ่ลูกเคยขอกินเบิ่นลืมบ่ได้นึกขึ้นทีไรน้ำตาไหลรินชีวิตบ่สิ้นลูกกลับพื้นดินบ้านนาบ้านเมื่อนี้ล้านสายบ่มีใบปริญญามีแต่วุ่นลูกชาวนาขอเข้ามาสู่ฝันเมืองไกลถ้าล้านแน่เด้อฝันสำเร็จจะรีบกลับไปขอสัญญาไว้จะกลับไปพร้อมฝันนั้นงามโด่งดังสำใดล้านสายบ่ลืมบ้านเฮาบ้านนาเทียงเก่ายังเฝ้าเจ้าคอยเมื่อยามลูกเอ้ยพ่อแม่เจ้ายังคอยไถ่ถามมื้อนี้ได้เป็นเบิ้ลปทุมราชค่ายอาสยามจังใดก็ตามอย่าลืมคำสอนแม่พ่อยังจำได้เพิ่นบอกไว้ก่อนผมจะมาได้เป็นดาราศิลปินอย่าลืมพี่น้องเคยอยู่จังใดรักษามันไว้อย่าลืมประคองขอให้เจ้าเป็นนักร้องมีพี่มีน้องรักทั่วเมืองไทยโด่งดังแค่ไหนล้านสายบ่ลืมบ้านเฮาบ้านนาเทียงเก่ายังเฝ้าเจ้าคอยเมื่อยามลาคำเอ้ยพ่อแม่เจ้ายังคอยไถ่ถามมื้อนี้ได้เป็นเบิ่นปทุมราชค่ายอาสยามจังใดก็ตามลูกยังจำคำสอนแม่พ่อจังใดก็ตามเบิ่นบ่ลืมคำที่เคยสอนมาเล่มยอดนะครับอาจจะมีกีตาร์ผิดเพี้ยนไปแต่เพลงนี้ก็ร้องออกมาด้วยใจนะครับก็
ฝากแฟนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ